ในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานก็เกือบจะได้ทดสอบ1214นะคะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะถอยลงมาในช่วงท้ายนะคะทำให้เกิดสัญญาณขายในกราฟไลน์60นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงในทางปรับตัวลงนะคะโดยเรามองว่าแนวรับก็คือ EMA 5วันหรือประมาณ1198จุดนะคะแล้วก็ระยะสั้นซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นที่พยุงดัชนีเอาไว้ได้นะคะส่วนแนวต้านสำคัญเนี่ยนะคะก็ยังเป็น1214จุดนะคะหรืออาจจะเผื่อไว้เป็นประมาณช่วงสัก1214ถึง1220นะคะซึ่งต้องเป็นจุดที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าขึ้นมาอยู่บริเวณนี้แล้วมีแรงขายออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของการพักตัวสำหรับรอบนี้ได้นะคะแล้วก็น่าจะกลับลงมาแต่ว่าถ้าหากว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยเราก็มองว่ารอบใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถเดินหน้าไปต่อจนกระทั่งถึง1250ถึง1260ได้นะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว SCC นะคะก็เมื่อวานก็ดีขึ้นมาด้วยวอลลุ่มหนาแน่นแล้วก็กราฟแท่งเทียนก็ยังมีความเป็นบูลลิชอยู่นะคะเครื่องมือ RSI กับ Modify ให้สัญญาณซื้อนะคะแนวรับจะอยู่ที่337แนวต้าน354แล้วก็คัทลอสที่327ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TFD นะคะ ไทยแฟคเตอรี่นะคะก็จะเห็นว่าพักตัวไปนานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะพักตัวเป็นรูปธงปลายแหลมนะคะแต่ว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาทะลุขึ้นมาแสดงความเป็นบูลลิชอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็คิดว่าราคาน่าจะได้เวลาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแนวรับจะอยู่ที่2.44ต้าน2.80แล้วก็คัทลอสที่2.34นะคะถัดมาจะเป็นตัวโกลนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาอยู่ที่แนวรับตามเส้นเทรนด์ไลน์อีกครั้งนึงนะคะโดยกรอบการแกว่งตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก2เดือนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกรอบอัพเทรนด์อย่างชัดเจนนะคะเราก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในแนวโน้มนี้นะคะโดยสามารถขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนด์ไลน์ได้นะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ65บาทนะคะรับ60.50แล้วก็คัทลอสที่59ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวสิรินะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นมาวันละนิดนะคะจะเห็นว่า MACD กลับมายืนเหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line ได้แล้วนะคะส่วนเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็ให้สัญญาณซื้อขึ้นมาได้พักนึงแล้วนะคะแรงซื้อและวอลุ่มก็ยังหนาแน่นนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะทำ New High ได้นะคะแนวต้านจะอยู่ประมาณ2.30 รับ2.80 แล้วก็คัทลอสที่2บาทค่ะปิดประชุมส่วนเทคนิคค่ะ